ทอมัสสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมมาคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.วัดป่า.net หรือเว็บไซต์ของวัดป่าสะพาน2หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะที่ให้ไปทำกำลังสงสัยอยู่ค่ะว่าทำไมในโทรศัพท์หน้าขาว ก็เลยปรับกล้องดูทำไมหน้ามันถึงขาวๆซีดๆขนาดนั้นหรือว่าตัวจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะก็เลยปรับทิศทางของแสงดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะวันนี้รายการธรรมโอรีก็เช่นเดิมค่ะท่านญาติธรรมก็มาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเมื่อวานก็เป็นอีกวันนึงที่มีโครงการด่วนพิเศษท่านเจ้าว่าท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ของเรานะคะก็แจ้งตอนเช้าว่าจะมีโครงการพิเศษที่จะถึงวันโกนกับวันพระในวันนี้เมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทางเนนกับพระคุณเจ้าที่เรียนบาลีเนี่ยทำปัญหาก็เลยไม่ได้สอนที่ห้องเรียนก็เลยอยากจะทำประโยชน์กับเวลาที่มันว่างอยู่ก็เลยจะเดินทางไปเยี่ยมดูงานในส่วนของงานท่านเจ้าคณะอำเภอที่จะต้องไปดูสถานที่ไปดูวัดล้างอย่างเงี้ยค่ะที่จะเผื่อจะทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้แล้วก็ไปรู้จักกับท่านเจ้าวาดที่ในเขตอำเภอบ้านไร่เพื่อที่จะเป็นการคุ้นเคยกันเผื่อว่าท่านมีอะไรก็จะมาพูดคุยกันเพื่อที่ทำให้งานพุทธศาสนาของทางอำเภอบ้านไร่เนี่ยเจริญขึ้นก็เป็นการไปเยี่ยมแล้วก็ไปถวายทานถวายหนังสือถวายผ้าไตรท่านก็จะดูว่าวัดไหนที่มีผ้าไตรเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ถวายถ้าวัดไหนที่ไม่มีผ้าไตรเนี่ยเราก็นำผ้าไตรเนี่ยไปถวายด้วยนะคะทุกวัดมีถวายผ้าไตรถวายกาแฟโอนตินนะคะถวายซีดีเทปธรรมะหนังสือธรรมะได้ทำก็เมื่อวานนี้วัดที่ไม่มีพระคุณเจ้าอยู่ไปแล้วไม่เจอเนี่ย4วัดแล้วส่วนวัดที่เราเจอเนี่ยทั้งหมด14วัดค่ะขออภัยค่ะก็ทำบุญไปทั้งหมด14วัดนำบุญทั้งหมดมาฝากท่านญาติธรรมทุกท่านนะคะก็เป็นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะเดินทางไปร่วมกับครูบาอาจารย์ในโครงการนี้นะคะเพราะว่าถ่ายรูปเก็บประวัติถ่ายรูปเก็บประวัติเอาไว้ให้ท่านเนี่ยได้ทำงานสะดวกขึ้นนะถ่ายรูปพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดหรือพระที่อยู่ทางนั้นแล้วก็รับในส่วนของทานแล้วก็เรียกว่าเป็นงานที่ได้ทีอินวันได้ทำทานด้วยได้ทำงานด้วยได้เรียกว่าได้สารความสามัคคีด้วยในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทก็มันมีหลายฐานะในเวลาเดียวกันมันก็ได้ทุกอย่างเลยนะคะก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเมื่อวานก็มีหลายๆท่านเนี่ยขอบคุณมากค่ะนะคะญาติธรรมหลายๆท่านที่แสดงความปรารถนาดีแล้วก็หวังดีว่าให้ดูแลสุขภาพนะก็เป็นร่างกายที่มันทำงานหนักพอสมควรนะคะเรียกว่าเป็นที่ผ่านๆมาเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เคยหยุดเลยแม้กระทั่งวันนี้เมื่อวานมันลือเมื่อวานซื้อนู่นวันที่10ก็ไปบ้านร้านนิยมการเกษตรนะบ้านพระเถรก็ไปงานสวดมนต์ประจำเดือนทุกเดือนจะมีการสวดมนต์พอสวดมนต์วันประจำเดือนจนกลับมาก็สามทุ่มกลับมาก็อะไรที่วัดที่เราค้างไว้เราก็ยังไม่ได้ทำแล้วก็ทำพอเช้าขึ้นมาท่านพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเอาเราวันนี้อยากจะไปทำโครงการพิเศษเอาก็ไปที่โครงการพิเศษกลับมาก็จัดรายการวิทยุกลับมาพอดีจัดรายการวิทยุเลยค่ะนะคะแล้วก็พอจัดรายการวิทยุเสร็จก็มีธุระเยอะมาก
กับญาติธรรมที่นัดกันเอาไว้ว่าจะคุยปัญหากันอะไรกันก็พอจากรายการวิทยุเสร็จก็คุยโทรศัพท์อีกค่ะทำนู่นทำนี่อีกหลายอย่างเลยกว่าจะได้นอนเมื่อคืนก็ดึกนะคุยโทรศัพท์อยู่ทำงานอย่างอื่นอยู่ก็เกือบเที่ยงคืนแทบจะข้อความต้องขออภัยข้อความที่เข้ามาเมื่อคืนแทบจะไม่ได้อ่านเลยนะเพราะว่าถ้าอ่านข้อความอยู่ไอ้ธุระก็ไม่ได้ทำก็เลยกลายเป็นทำธุระจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็นอนเช้าก็ตื่นมาทำวัดแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไปเตรียมตัวแล้วตอนนี้เตรียมตัวเสร็จหมดแล้วพอจัดรายการเสร็จทานข้าวปุ๊บเดินทางต่อค่ะที่จะทำยังไม่ได้หยุดเลยแต่สิ่งนึงที่ตัวเองรู้สึกว่าการไม่ได้หยุดแบบนี้มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีอะไรทำมันไม่ตกมันไม่ไหลลงไปในความคิดที่มันไม่ดีอ่ะไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นเลยสวัสดีค่ะคุณสารวัตรตั้มอนุโมทนาบุญนะคะโอ้เห็นทางทีมงานจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันของเราต้องขออภัยเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าพี่หมออมพรเนี่ยเข้ามาในกลุ่มตัวเองก็เพิ่งไปเปิดอ่านตอนเย็นเพราะว่าตอนนั้นอยู่ที่วัดสุดท้ายแล้วยังไม่ถึงวัดภูจวงค่ะอยู่วัดสุดท้ายแต่ว่าพระคุณเจ้าเนี่ยเจ้าอาวาสท่านมีเรื่องที่จะปรึกษาท่านเจ้าคณะอำเภอเราก็เลยเดินไปเดินมาก็เลยเขี่ยโทรศัพท์ขึ้นมาพอเขี่ยโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยก็เห็นพี่หมออมพรถามว่ายังมีปัจจัยเงินเหลืออยู่ที่จะโอนหรือเปล่าไอ้เราก็พอดีว่าไปอ่านข้อความที่คุณอ้อยส่งมานะคุณอ้อยส่งมาแจ้งชุดแรก 50,000 แรกที่โอนไปว่าตอนนี้ทุกอย่างจบเรียบร้อยแล้วนะอะไรเงี้ยมันเจอกันพอดีค่ะไปเจอข้อความก็เลยมันจบพอดีไปเจอพี่หมอถามอ๋อพี่หมอมันเรียบร้อยหมดแล้วค่ะทีนี้พอไปดูเฟซของคุณหมอสมชายเราก็ไปเปิดเฟซร่วมด้วยช่วยกันอ้าวมันมีล็อต2เราไม่ทราบว่ามีล็อต2เพราะว่าเมื่อวานทั้งวันเลยนะคะเทศิธรรมตั้งแต่ออกจากวัดไปเนี่ยวัดเนี่ยที่ไปเนี่ยคือติดกันเนี่ยห่างกัน2โล3โล1โล2โล3โล1โลแบบเนี้ยวัดก็ติดกันพอลงวัดปุ๊บก็ต้องวิ่งลงไปตากล้องค่ะไปตากล้องเสร็จปุ๊บก็ทางแม่ชีก็เตรียมทานถวายเสร็จปุ๊บขึ้นรถเสร็จปุ๊บก็ทำข้อมูลค่ะรูปภาพทั้งหมดที่เราถ่ายเนี่ยไม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กก่อนนะคะทำข้อมูลประวัติก่อนทำข้อมูลประวัติเสร็จปุ๊บส่งภาพให้พระอาจารย์พอส่งภาพให้พระอาจารย์เสร็จถึงจะมาโพสต์เฟซบุ๊กบางทีโพสต์ทันบ้างไม่ทันบ้างก็มีก็อย่างเงี้ยค่ะพอขึ้นรถปุ๊บอ้าวยังโพสยังทำข้อมูลไม่เสร็จเลยถึงว่าต่อไปอีกแล้วเอากระโดดลงอีกอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเลยเมื่อวานมึนโทรศัพท์มากนะเมื่อวานแบบมึนโทรศัพท์ทั้งวันเลยทีนี้บางช่วงเนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยไปในที่ที่เป็นวัดที่อยู่ในป่าลึกๆค่ะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็เข้าไปในส่วนที่เป็นสำนักสงฆ์เป็นที่พักสงฆ์ในส่วนที่ลึกๆไกลๆก็เลยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ตั้งแต่ประมาณบ่ายสองบ่ายโมงจนถึงสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นอะถึงสัญญาณโทรศัพท์กลับเข้ามาแต่ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะมาตอนที่แรงสุดเนี่ยตอนหกโมงเย็นก็ที่เปิดเฟซบุ๊กดูนั่นแหละค่ะแล้วก็เลยเข้าใจผิดบอกพี่หมออมพรบอกว่าอุ้ยพี่หมอเขาโอนกันไปหมดแล้วสุดท้ายแล้วตอนหลังเห็นคุณอ้อยดึงเข้ามาส่งข้อความเป็นสลิปเงินที่โอนก็เลยอ้าวเขามีโอนกันอีกรอบนึงต้องขออภัยอันนี้ญาติธรรมที่อยู่ทางอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องของทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจิตอาสาของคุณหมอสมชายนะคะตัวเองก็อยู่ด้วยแต่ว่าโอนครั้งแรกครั้งเดียวก็ 50,000 นอกนั้นไม่ได้โอนให้ใครนะคะนอกนั้นก็จะเป็นทีมน้องๆที่มาเป็นจิตอาสาเสียสละเวลามากพี่ๆด้วยนะคะพี่หมออมพรไม่ใช่น้องอย่างเดียวก็มาช่วยกันโอนเงินให้กับผู้ที่ประสบภัยค่ะทางภาคใต้น้ำท่วมอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยหนาวแต่เขาทั้งหนาวทั้งน้ำเลยนะคะทั้งหิวด้วยโอ้ชีวิตนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนคุณหมอก็เอารูปของคนที่อยู่ในน้ำอ่ะที่ให้ถ่ายอ่ะส่งเอามาโพสก็มีบางรูปเลือกมาโพสนะคะก็เป็นอะไรที่ต้องเห็นใจกันช่วยเหลือกันหรือถ้าเราช่วยไม่ได้เนี่ยเราอย่าไปพูดอะไรที่มันเป็นอกุศลเราอย่าไปเรียกว่าไปดูถูกบุญของคนอื่นที่เขาทำอยู่มันไม่ใช่บุญที่มันเป็นบุญที่ยั่งยืนอะไรมันจะยั่งยืนไม่ยั่งยืนเราก็ไม่ได้เสียอะไรจริงๆแล้วถ้าเราอนุโมทนาบุญเราก็ได้บุญเพราะว่าทุกชีวิตเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้
ตอนนี้ยังอยู่ในเขตของวันที่15อยู่เขาบอกว่าวันที่1เนี่ยถึงวันที่15เนี่ยเรายังสามารถที่จะสวัสดีปีใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นการพูดถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยในช่วงปีเนี่ยถามว่าปีใหม่เนี่ยมันเป็นสมมุติเราจะไปติดสมมุติทำไมก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะปีใหม่ที่เป็นสมมุตินะชีวิตเราก็สมมุติเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นความจริงโดยสมมุติเราก็ยังจริงจังกับมันเลยอ่ะแล้วทีนี้ที่ปีใหม่นั้นเป็นสมมุติเนี่ยเราต้องเอาสมมุติให้เป็นปัญหาคือว่าทุกวันเนี้ยเราใช้สมมุติไม่เป็นมันไม่มีอะไรเป็นของจริงสักอย่างเดียวอ่ะไม่มีแม้กระทั่งความจริงมันยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยท่านเดติธรรมลองคิดดูความจริงนะคะความจริงมันยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยอ่ะสัจธรรมเนี่ยแล้วเราจะไปเอาความจริงที่มันแน่นอนเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกใบเนี้ยมันเป็นสมมุติทุกอย่างแต่มันเป็นสมมุติที่แตะต้องได้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยถึงความทุกข์ได้แล้วก็ถึงความสุขได้แม้กระทั่งความสุขกับความทุกข์ก็เป็นสมมุติเรายังติดเลยบางทีเนี่ยเรามีความทุกข์เราทรมานเหลือเกินก็เพราะว่าเราติดในทุกข์บางทีเรามีความสุขเรามีความสุขเหลือเกินก็เพราะเราติดในสุขทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันเป็นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยไขว่คว้าหนีแล้วก็วิ่งหาสวัสดีค่ะพี่ทิมยังไม่นอนเลยนะคะก็เมื่อวานพี่ทิมก็โอนปัจจัยมานะคะ 4,000 บาทนะที่จะมาร่วมกันในกิจกรรมงานบุญของเรานะคะโอนให้ทำบุญก็เป็นโอเพ่นเปิดเพราะว่าพี่ทิมก็จะรู้ว่าปกติเนี่ยตัวเองมาเนี่ยก็จะเอามาทำบุญหมดอยู่แล้วนะมาทำในส่วนเพราะชีวิตเนี่ยปกติเนี่ยเงินส่วนตัวก็ยังทำบุญเลยค่ะที่ทำนะคะก็ชีวิตมันไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยญาติธรรมเนี่ยบางท่านเนี่ยโอนปัจจัยมาส่วนใหญ่จะเป็นปลายเปิดหมดเลยเดี๋ยวนี้นะคะก็คือไม่ล็อกไม่ค่อยล็อกปลายทางละปลายเปิดไว้ให้เพื่อเราจะได้ไปทำหลายๆอย่างในส่วนบุญของบ้านจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะสรุปนะคะแต่มันไม่มีเวลาไม่รู้เอาเวลาตรงไหนจะเอามาสรุปเพราะว่าปัจจัยเนี่ยทางจิตอาสาของเราเนี่ยรวมกันได้ 9,000 กว่าบาท9,999 เลขสวยแล้วก็ทางธรรมวรีเนี่ยโอนไปรอบแรกเนี่ย 25,555 แล้วคุณปาประการนะฮะร่วมด้วยช่วยกันของเราอีกท่านหนึ่งเนี่ยจิตอาสาเนี่ยก็โอนมาอีก 1,000 บาทเป็น 2,655 บาทนะคะแล้วก็ยอดที่รวมกันในส่วนของที่มาแปะที่คอมเมนต์เนี่ยก็คุณอ้อยออกมาพอดีนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคุณอ้อยกับน้องต่างเนี่ยโอนรวมกันยอดไม่ตรงกันห่างกัน101 8,999 กับ 8,998 หรือยังไงเนี่ยนะคะ 8,000 กว่าบาทแล้วก็มีผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามโอนมาอีก 15,000 บาทนะคะใน 8,900 เนี่ยมีพี่ทิมอยู่ในนั้นแล้ว 4,000 บาทเพราะว่าพี่ทิมใส่ไปในคอมเมนต์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยทั้งหมดเนี่ยก็ได้รวมกัน 30,000 กว่าบาทว่าจะเคลียร์สรุปนะคะว่าทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญเห็นคุณหมอโพสกำลังมีคุณครูทางเลตองคูเนี่ยมอบปัจจัยให้เจ้าของบ้านแล้วจริงๆแล้วตัวเองจะคอยให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูสมบูรณ์แล้วก็จะเอารูปลงแต่ทีนี้เนี่ยน่าจะบ้านก็ยังไม่เสร็จนะคะคงอีกนานนะก็เลยเดี๋ยวจะลงในส่วนนึงก่อนนะลงในส่วนนึงก่อนก็คือในส่วนของเงินที่โอนไปในส่วนบ้านแล้วก็ทางเจ้าของบ้านที่รับบ้านแล้วเราก็จะมอบพระพุทธรูปให้กับเจ้าของบ้านด้วยในส่วนแล้วก็มีผ้าห่มอีกนะคะที่เราทำกันไปเนี่ยบางคนทำร้อยสองร้อยแล้วก็แล้วแต่เนี่ยแต่บุญเรารวมกันแล้วเนี่ยได้ผ้าห่มอีก100กับอีก10ผืนแล้วก็โลงทำบุญโลงศพอีก 2,000 บาทบุญ5บุญเลยค่ะครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะแล้วก็เมื่อวานก็เรียกว่าเป็นนิมิตแรกของบุญที่ทางเราทีมพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันจิตอาสาเนี่ยทำบุญร่วมกันโหเป็นบุญใหญ่มากได้บุญด้วยกันนะคะเดี๋ยวมีเวลาจะสรุปค่ะต้องบอกตรงเลยว่าไม่มีเวลาจริงๆมันขึ้นลงลงขึ้นลงตลอดแล้วเมื่อวานก็คุณสุพิชชานะคะแล้วก็พี่หน่อยนอร์เวย์พี่เห็นพี่จำปีคุณหมออู๊ดพ
พี่ต๋อมอรัญญาเนี่ยก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้บอกบุญตรงๆว่าเราไปทำอะไรทำบุญแต่หลายท่านเนี่ยเห็นประโยชน์แล้วก็โอนปัจจัยมาตอนหลังบางคนขอเลขที่บัญชีมาเราก็เลยใส่บางโพสต์อ่ะก็ใส่เลขที่บัญชีของพระอาจารย์ไปด้วยเผื่อใครอยากจะร่วมบุญเอาที่แบบจิตมีความปรารถนาจะทำบุญเพราะว่าจิตที่มีศรัทธาเนี่ยและจิตที่มีเจตนาเนี่ยในการทำบุญเนี่ยมันจะได้อานิสงส์มากเอาอานิสงส์ไปทำอะไรเนี่ยบางคนก็สำหรับตัวเองแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพยายามที่จะพูดให้คนฟังให้เข้าใจเรานะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยตึงมองว่าโลกใบนี้มันมีความหลากหลายของมนุษย์เราเอาเฉพาะคนที่เป็นถ้าเป็นภาษาคนกินเหล้าเนี่ยเรียกคอเดียวกันเอาคนบุญประเภทเดียวกันเนี่ยแล้วเราให้กำลังใจกันเนี่ยมันก็ไปไม่ทั่วแล้วเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยธรรมวรีไปตะเวนเข้าโครงการไปทำบุญกวดน้ำตลอดเลยนะคะคือจิตที่ไม่ได้กวดน้ำนึงคือจิตที่อุทิศอ่ะขอนำบุญกุศลมาฝากทุกท่านเลยได้กวดน้ำได้ทำบุญบางวัดไหนที่ไม่เจอเนี่ยเมื่อก่อนเอาบุญไม่เป็นเมื่อก่อนไปวัดไหนที่ไม่เจอพระเนี่ยตายแล้วเราไม่ได้บุญแล้วเนี่ยเพราะไม่มีพระโง่บอกติโบ้เงินโง่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไปมาเนี่ยแม้กระทั่งไม่เจอพระเราก็ได้บุญเราเห็นพระพุทธรูปอย่างไปวัดช่องลมเนี่ยโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยค่ะอยู่กลางหุบเขาเลยบรรยากาศดีแล้วก็มีกุฏิเป็นเรือถ่ายรูปมาเลยค่ะเราเห็นพระพุทธรูปเต็มเลยอ่ะจิตของเราที่มองเห็นพุทธรูปเนี่ยมันก็เกิดศรัทธามันเกิดความเคารพเจอสุนัขก็เอาขนมให้สุนัขกินแต่ดีอย่างนึงเพราะเราคงเป็นมิตรกับหมาที่วัดเราพอเราไปวัดไหนที่สุนัขเข้ามาดุ๊กดิ๊กทุกที่ค่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีก็เอาขนมให้กินวันนี้ว่าจะเอาขนมไปเยอะๆนะเพราะว่าน่าจะได้เจอจะเอาอาหารสุนัขไปเลยแหละนะคะเผื่อเอาไปตีสนิทนะคะก็ว่าจะเอาอาหารสุนัขพกไปด้วยวันนี้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้บุญตลอดเวลาเลยแม้กระทั่งเราไม่เจอพระจิตเราที่เป็นกุศลน่ะในการที่เราประคับประคองใจของเราเนี่ยให้เป็นบุญอยู่ตลอดเนี่ยถึงเราจะไม่เจอพระเราไม่ได้ทำทานเราก็ได้บุญเมื่อวานไป18วัดวันนี้ไปอีกนะคะแล้วหลายๆท่านก็บางท่านก็โอนปัจจัยมาร่วมบุญตัวเองก็เหมือนกันค่ะพอพระอาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยขนาดอยู่วัดเดียวกันนะคะโอนเหมือนกันค่ะก็โอนเพราะว่าให้เงินว่ายังไงอยู่โอนเลยเข้าไปรวมอยู่ในกองทุนแล้วท่านก็เอาเงินของวัดซื้อเราก็ได้บุญแล้วคิดอย่างนั้นก็โอนเลยค่ะแม่ชีในวัดอะไรก็โอนกันหมดค่ะเพราะว่ามันยากและอีกอย่างนึงโอกาสที่เราจะได้เดินทางไปทำด้วยตัวเองแบบนี้ถึงจะเราจะไม่ได้ถวายแต่เราก็ได้ทำอยู่ในผลทานแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็ถวายให้เราตลอดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้บุญแหละนะคะหลายๆท่านก็ถึงจะไม่ได้ทำอย่ากังวลค่ะอย่ากังวลที่บุญที่ยังไม่ได้ทำให้อนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญร่วมกันก็ได้บุญแล้วเพื่อไหนทำไม่ทันอย่าไปกังวลบางทีมีพี่บางท่านเนี่ยทำบุญไม่ทันเนี่ยตัวเองปิดบุญก่อนโอ้จะได้จังเลยทำไมทำไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ทันแล้วนะคะอะไรเงี้ยบอกพี่ไม่ต้องกังวลพี่อนุโมทนาเลยค่ะไม่ต้องห่วงว่าบุญมันไม่ได้คือชีวิตเนี่ยมันเดินไปเรื่อย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 มันไม่ได้หยุดอ่ะอะไรที่มันผ่านมาแล้วไม่ทันก็ไม่เป็นไรปัจจุบันนี้ยังอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยมันก็จะได้ประโยชน์ทีนี้เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องกำลังไปแล้วกำลังของสติทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่มันจะทำที่เราบอกกำลังเนี่ยสติเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่มันทำให้พลังทั้งหมดเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันมีพลังใครอยากจิตมีพลังบ้างถ้าเราอยากจิตมีพลังเนี่ยเราต้องสร้างพลังจิตให้เป็นพลังจิตเป็นมีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายชั่วเชื่อหรือเปล่าท่านญาติธรรมทางบ้านนะเพราะว่ารายการธรรมบารีเนี่ยมีทั้งสถานีวิทยุด้วย2สถานีพลังจิตทางชั่วหรือทั้งอกุศลเนี่ยเราดูได้จากอะไรบางคนเนี่ยมีพลังจิตที่ทำให้คนเห็นแล้วเกลียด
บางคนมีพลังจิตที่พูดให้คนเนี่ยทำความชั่วได้บิ้วคนทำความชั่วเก่งจากคนที่เขาดีๆอยู่เนี่ยพูดให้เขาออกจากความดีได้เขาเรียกว่ามีความสามารถมีพลังแต่พลังเนี่ยจิตเนี่ยมันมีฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วไงแต่พลังจิตฝ่ายชั่วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยมันที่ทำให้เราเนี่ยรับผลของความทุกข์มากเท่านั้นแล้วส่วนใหญ่กว่าจะรู้ตัวเนี่ยทุกข์จัดๆทุกข์หนักๆถึงจะรู้ว่าตัวเองทำแม้กระทั่งบางคนเนี่ยที่แค้นเนี่ยอย่างพระเทวทัตเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างพระเทวทัตบ่อยเนาะอย่างพระเทวทัตเนี่ยในครั้งที่ผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าครั้งแรกเลยเนี่ยปฐมเหตุที่อาฆาตพระพุทธเจ้าของเราหรือพระโพธิสัตว์ในครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความอิจฉาความอิจฉาที่มันอยู่ในใจไม่พอใจอิจฉาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันแพ้ด้วยก็โกรธมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์อ่ะคือคนเรามันเกลียดกันเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่อยู่ที่ว่าผลประโยชน์เรื่องนั้นน่ะคือเรื่องอะไรผลประโยชน์ทั้งนั้นค่ะหาดูดีๆเถอะถ้าเราหาผลประโยชน์ที่เขาท้อล้อกันเจอเนี่ยมันแก้ไม่ยากหรอกปัญหาแต่บางทีก็เอามากบเกลื่อนบางทีก็เอามากบเกลื่อนตัวเองเกลียดเขาเรื่องเนี้ยแต่เอาความผิดของเขาอีกเรื่องนึงอ่ะพยายามหาความผิดของเขาเรื่องอื่นน่ะมาพูดแต่ความจริงไอ้ที่ตัวเองเกลียดเนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้ก็มีเขาเรียกกบเกลื่อนกบเกลื่อนปัญหาซึ่งมันก็จะแก้ไม่ตรงจุดอยู่ดีทีนี้เนี่ยเมื่อเรามีปัญหาเนี่ยตรงนี้การที่เราเกิดปัญหาขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันถ้าเราแก้หรือเรายอมรับตรงตัวปัญหาเจอเนี่ยมันก็จะแก้ได้สิ่งที่มันจะทำให้เราเห็นและมีพลังเนี่ยสำคัญที่สุดคือสติสติเนี่ยจะเป็นตัวรวบรวมเรียกว่ารวบรวมพลังให้กับเราในฝ่ายดีถ้าเกิดว่าเรามีสติปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะกลายเป็นบารมีมันจะเป็นพลังฝ่ายดีของจิตเราจะไม่ใช่เพียงแค่มีกำลังใจให้กับตัวเองที่จะเดินหน้าไปแต่เราจะมีกำลังให้กับคนอื่นด้วยคนที่กำลังหลงทางคนที่กำลังเห็นผิดบางทีเนี่ยมันต้องมีการต่อสู้มากเลยบางทีตัวเองเห็นคนเห็นผิดเห็นคนหลงทางเนี่ยถ้าเป็นกัลยาณมิตรกันมันต้องใช้ความอดทนมากในการที่จะช่วยเขามันจะไปสั่งทุกชีวิตมันสั่งกันไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ตัวเองจำมาตลอดแล้วคิดว่าท่านญาติธรรมที่ฟังอยู่ก็คงอยากจะรู้แล้วก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่พูดเพราะบางทีเนี่ยมันเหมือนกับทำง่ายๆอ่ะแต่มันก็ต้องมีเทคนิคในการที่จะจดจำธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแบบสั้นๆย่อๆแต่มันแบบมีหลักทงตามหลักคำสอนอาจารย์ซึ่งท่านเป็นบุพพาเขาเรียกว่าบุพพาจารย์ของทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราเนี่ยอยู่ท่านหนึ่งก็คืออาจารย์สนิทจีสำแดงคำสั้นๆไม่กี่คำสอนแต่ตัวเองนำมาใช้ได้ตลอดชีวิตทุกวันเนี่ยแล้วหลายๆคนก็คิดว่าเราอะเป็นคนมีความอดทนสูงเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเรียกว่าความอดทนหรือเปล่าแต่เรารู้ว่ามันเป็นความพยายามมันอยู่ด้วยกันอาจารย์บอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความคิดใครได้แม้กระทั่งการพูดบรรยายธรรมะอยู่ตรงนี้ก็ไม่เคยคิดเปลี่ยนความคิดใครเพราะทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่สะสมมาเนี่ยเอาตั้งแต่เกิดก็เยอะละแล้วของเก่าอ่ะที่สะสมมาหลายภพหลายชาติเนี่ยเพราะเราเชื่อในพุทธศาสนาเชื่อเรื่องของอุปนิสัยเชื่อเรื่องของวาสนาสันดานอะไรต่างๆ
ที่มันติดตามตัวมามันมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยขนาดของเราเองเรายังเอาออกยากเลยท่านอาจารย์ทำของเราเองที่มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีอ่ะเรายังแก้ยากเลยอ่ะแล้วเราจะไปแก้ของคนอื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงความคิดของใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนนะจริงๆแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเราจะช่วยเขาเนี่ยเราใช้การช่วยสร้างความศรัทธาให้กับเขาทีนี้เนี่ยถ้าเราสร้างศรัทธาให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนหรือเขาไม่เปลี่ยนมันก็เรื่องของเขาเปรียบเสมือนกับเราเห็นทางโลกที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับ MLM ไหมคะที่เขาขายตรงเขาขายตรงเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนเราทั้งหมดเขาไม่ได้สั่งให้เราต้องเปลี่ยนนะแต่เราสังเกตไหมว่าคนที่ขาย MLM จะมีความหวังว่าถ้าเกิดว่าฉันขายของอันนี้ได้เนี่ยฉันจะรวยของเนี่ยมันดีอันดับแรกเนี่ยเขาต้องเชื่อก่อนว่าสินค้าที่เขาจะขายเนี่ยดีจริงเพราะถ้าเขาไม่เชื่อว่าสินค้าเขาขายดีจริงเนี่ยเขาพูดกับคนอื่นเนี่ยความมั่นใจมันไม่มีมันไปหลอกคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเชื่อในสินค้าของเขาก่อนแล้วเขาถึงจะไปขายแล้วเขามีพลังในการขายมากเพราะเขาเชื่อว่าเขาขายแล้วเขาจะรวยแบบนั้นดังนั้นเนี่ยพุทธศาสนาของเราก็เหมือนกันเราทำยังไงล่ะให้เขาเชื่อว่าความดีเนี่ยมันดีจริงๆถ้าเขาเชื่อว่าความดีมันดีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเป็นคนดีเองโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกเขาว่าเขาต้องเป็นคนดีนะเห็นไหมคะเราต้องทำให้เขาเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราจะพูดทีนี้เนี่ยมันบางคนเนี่ยไม่ได้แปลว่าฟังแล้วเนี่ยเขาจะสามารถเข้าใจแล้วเห็นประโยชน์ได้ดังนั้นบางคนฟังแล้วเนี่ยไม่เข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีเราจึงไม่สามารถที่จะบังคับใครให้เขามาเชื่อเราได้แต่หนึ่งอย่างก็คือหลายๆท่านเนี่ยชอบฟังธรรมะมันไม่มาฟังรายการธรรมวลีประจำบางท่านฟังประจำทุกวันเลยอยากจะบอกว่าในขณะที่เราพูดอยู่เนี่ยเรามีความปรารถนาดีหัวใจของเราเนี่ยมันกำลังดำเนินไปด้วยกุศลหัวใจเนี่ยมันดำเนินไปด้วยกุศลตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเราได้บุญแล้วบุญมันเป็นของเราแล้วแล้วเราก็ให้เขาแล้วด้วยแต่ทีนี้เนี่ยเขารับแล้วเขาจะวางเอาไว้หรือเขารับแล้วเขาจะเอาไปจัดการต่ออะไรกับมันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราจบแล้วนะคะนี่คือบารมีชาตินี้ที่เราเกิดมาเราทำบารมีเราเป็นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าอัตตาของเราเนี่ยมันทำให้เราไปบังคับคนอื่นให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการสุดท้ายแล้วเนี่ยความดีของเราเองกลับทำให้เราเป็นทุกข์ความดีของเราเองเนี่ยแหละทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการแล้วมันก็ไม่เป็นมันเป็นอย่างนั้นค่ะท่านญาติธรรมในการทำความดีเนี่ยของเราเนี่ยอย่างที่เราได้คุยกันเรื่องของธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธองค์ทรงสอนอาจารย์ก็สอนแบบนี้อาจารย์สนิทศรีสำแดงเนี่ยต้องจำมันตลอดนั้นมาเนี่ยคือบางทีถ้าอัตตามันมาต้องบอกว่าเรามีกิเลสอ่ะพอเผลอปุ๊บเนี่ยกิเลสมันก็มามันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเราจะมีกิเลส 100% เต็มพอเรามีกิเลสเนี่ยเราพูดแล้วเราอยากให้คนเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เราพูดเพราะเราคิดว่าเราที่เราพูดอยู่มันถูกพอคนไม่เชื่อเราเนี่ยเราเริ่มรู้สึกไม่พอใจแต่วันนึงถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าไอ้ความไม่พอใจในความที่คนอื่นไม่เชื่อเราเนี่ยมันก็เป็นกิเลสเป็นกิเลสนะคะที่ตัวเองจะพูดตรงนี้จะพูดเรื่องอะไรพลังอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากเลยมันจะเป็นตัวแปรในการขับเคลื่อนชีวิตของเราเนี่ยก็คือพลังของปัญญาซึ่งเรายังไม่ได้พูด
เราพูดกำลังของสติเมื่อมีสติแล้วเนี่ยจะทำให้พลังของศรัทธาในหัวใจของเราเนี่ยมันมีกำลังที่ถูกต้องเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเชื่อเรื่องวิบากกรรมเชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสติจะทำให้ความเพียรของเราเนี่ยเป็นไปในทางที่ถูกต้องเพราะไอ้ความเพียรมันมีสติอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิแต่ความเพียรเนี่ยถ้ามันไม่มีสติเนี่ยมันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธินี่คือตัวแปรว่าทำไมเราต้องมีสติตลอดเวลาเพราะว่าไอ้ความเพียรเนี่ยมันทำสม่ำเสมอ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 แต่พอเราทำความเพียรสม่ำเสมอเนี่ยไอ้ความเพียรนั้นอะถ้ามันไม่ประกอบด้วยกุศลความเพียรมันก็เหมือนคนออกกำลังกายถ้าเราออกกำลังกายแขนก็แข็งแรงออกกำลังกายขาก็แข็งแรงออกกำลังกายส่วนไหนส่วนนั้นก็แข็งแรงความเพียรก็เหมือนกันทำความชั่วบ่อยๆความชั่วก็แข็งแรงทำความดีบ่อยๆความดีก็แข็งแรงแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะไอ้ที่ทำบ่อยๆมันเป็นความดีหรือเป็นความชั่วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีสติในขณะทำความเพียรความชั่วจะมีกำลังค่ะแต่ถ้าเรามีสติในขณะทำความดีเนี่ยความดีจะมีกำลังค่ะกำลังใจในฝ่ายดีทีนี้เราชอบความสุขหรือเราชอบความทุกข์ล่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอกุศลเนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์ส่วนกุศลเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสุขดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าความชั่วมีกำลังความทุกข์ก็มีกำลังไงถ้าเกิดว่ากุศลมีกำลังความสุขก็มีกำลังไงยิ่งความชั่วมีกำลังมากทุกข์ก็จะมากความชั่วไม่มีกำลังทุกข์ก็ไม่มีถ้าความสุขมีกำลังมากถ้าเกิดว่าความสุขมีกำลังมากกุศลมีกำลังมากความสุขก็มากถ้ากุศลไม่มีความสุขก็ไม่มีเหตุผลค่ะชัดเจนพุทธศาสนาของเราเนี่ยแต่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ในขณะที่เรากำลังเดินชีวิตเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยสังเกตตัวเองตลอดเวลานะคะว่าโอ้ตอนนี้จิตเรามีกำลังอะอย่างยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วทีนี้มันมีการอยู่ร่วมกันในสังคมอะคนทุกคนมันมีสมองเป็นของตัวเองมันมีแบบแผนมันมีรูปแบบมันมีอะไรที่จะทำแต่บางทีเนี่ยการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราทำเองคนเดียวไม่ได้คนอื่นช่วยเราเนี่ยอย่างตัวเองอยู่กับแม่ชีอยู่กับลูกศิษย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยพอมีใครทำอะไรกับเราเนี่ยมันไม่ตรงกับที่เราต้องการเราจะพูดทันทีเลยอันนี้มันไม่ใช่นะแต่เดี๋ยวนี้มีเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ตรงกับที่เราต้องการเนี่ยเราก็จะดูใจตัวเองแต่ถ้ามันอยู่ด้วยกันนานๆแล้วมันผิดบ่อยๆก็จะตั้งสติเรียบเรียงคำพูดซะก่อนแล้วค่อยพูดด้วยความเมตตาแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราพูดด้วยความเมตตาแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่เข้าใจเราเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องแหละเรื่องของวิบากกรรมเราอาจจะเคยทำกรรมอะไรเอาไว้ที่เราไปหวังดีกับคนอื่นเขาหวังดีกับเราแล้วเขาพูดกับเราแล้วเราไม่เข้าใจเขาอาจจะต้องรับกรรมตรงนี้หรืออะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราทำดีแล้วเนี่ยจบให้มันมีสติเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มันไปเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันเขาเรียกปัญญาเขาเรียกปัญญาเนี่ยมันมีหลายระดับคือ1สุตตมยปัญญา2จินตามยปัญญา3ภาวนามยปัญญาแล้วมั่นใจได้เลยว่าญาติธรรมที่ฟังรายการธรรมวลีส่วนใหญ่เนี่ยฟังบ่อยไม่ใช่เฉพาะรายการธรรมวลีเท่านั้นท่านต้องฟังครูบาอาจารย์ที่อื่นพูดมาหมดแหละทีนี้ถามว่าสรุปแล้วเนี่ยเรามีปัญญาหรือเปล่าเราก็ว่าเรามีนะแต่ทีนี้เนี่ยถามต่อในเดือนหนึ่งในอาทิตย์หนึ่งหรือวันหนึ่งเราเคยโกรธกี่ครั้งเราเคยทุกข์หรือเปล่าเอาทุกข์ก่อนทุกข์เนี่ยเป็นภาพรวมทุกข์เป็นภาพรวมของกิเลสทีนี้ทุกข์เรื่องอะไรเนี่ยแยกกิเลสละท
ทุกข์เนี่ยเป็นภาพรวมของกิเลสถ้าไม่มีกิเลสไม่มีทางทุกข์เอานี้ก่อนถ้าไม่มีกิเลสไม่มีทางทุกข์เพราะกิเลสทำให้เป็นทุกข์ทุกข์กันมั่งหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าทุกข์เพราะความจนอย่างเช่นเราเห็นคนที่กำลังอดอยากลำบากทุกข์เพราะถูกกระทำถูกเบียดเบียนในศีลห้าไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่ทุกข์เพราะถูกทำร้ายร่างกายทุกข์เพราะถูกทรมานทุกข์เพราะมีโรคภัยไข้เจ็บทุกข์เพราะโดนโกงทุกข์เพราะโดนแย่งสามีทุกข์เพราะโดนแย่งภรรยาทุกข์เพราะโดนนินทาทุกข์เพราะโดนด่าหรือทุกข์เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ฉลาด5อย่างเนี้ยถ้าทุกข์5อย่างเนี้ยเอาอันนี้ก่อนนะเอาทุกข์แบบนี้ก่อนเอาแบบยังไม่มีอารมณ์ร่วมนะคะเอาแบบเราเจอเรายังไม่มีอารมณ์ร่วมกับความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าเราต้องเจออย่างเงี้ยนี่คือวิบากกรรมเก่าวิบากกรรมเก่าก็คือกิเลสเก่าของเรานั่นแหละมันทำให้เราต้องได้รับผลนี้ถ้าเราไม่มีกิเลสแล้วเราทำไม่ดีเอาไว้เนี่ยเราจะไม่มีทางได้เป็นแบบเนี้ยอันนี้คือกรรมเก่าต้องแยกออกจากกันดีๆนะคะกรรมเก่าที่แต่ละคนมีกรรมเก่าไม่เท่ากันทุกคนมีกรรมเก่าไม่เท่ากันบางคนเกิดมาจนแต่ไม่คิดจะโกงใครมีบุญเก่าด้วยนะยอมลำบากทำมาหากินสุจริตแต่บางคนเกิดมาจนปล้นฆ่าขโมยโกงทุกอย่างให้ตัวเองมีกินมีใช้อันเนี้ยกรรมเก่ามาไม่ดีกรรมใหม่มาก็สร้างอีกพอมันกระทบกับของเก่าที่มันมาปุ๊บเนี่ยไอ้ของใหม่ที่ทำต่อกรรมเก่าเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันอันนี้กำลังจะพูดถึงเรื่องของความเข้าใจว่าคนที่ทุกข์อ่ะบางคนอ่ะเอาไปปนกันไปหมดไงเละเทะทุกข์จากกิเลสในอดีตกับทุกข์จากกิเลสเนี่ยในปัจจุบันคนละอันกันถ้าทุกข์จากกิเลสในอดีตเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ปัญญาได้แต่ถ้าเกิดทุกข์จากกิเลสในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสในปัจจุบันของเรานี่แหละที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ไปกระทบกับกิเลสในอดีตหรือไปเจอในอดีตหรือบางทีแม้กระทั่งมีบุญเก่าอ่ะเกิดมารวยรวยแต่ปรากฏว่าเอาเงินเอาทองไปใช้ในทางที่ผิดเอาไปจ้างฆ่าคนอย่างเงี้ยรวยนะแต่เอาเงินไปจ้างฆ่าคนรวยนะเคยเห็นตอนนั้นรับไม่ได้เลยขออภัยที่จะไม่บอกว่าเป็นใครแต่ว่าขออภัยที่จะต้องพูดเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ใช้คนที่อยู่รอบตัวเองเนี่ยเป็นโจทย์ในการเอานำหลักธรรมเนี่ยเข้าไปตีโจทย์ตรงนั้นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเรื่องราวอาจจะไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกแต่หลักการอยู่ในพระไตรปิฎกค่ะ 100% มั่นใจว่าหลักการทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักการที่นำมาจากในพระไตรปิฎกแต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่ยกตัวอย่างเนี่ยเป็นเรื่องราวในปัจจุบันเพราะว่ามันจะยกตัวอย่างง่ายแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะเอาในพุทธพจน์มานะคะไอในพระไตรปิฎกมานั้นเรื่องราวตัวอย่างตอนนั้นเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งรู้จักกันแกเป็นนักเลงแล้วก็มีเงินมีลูกน้องอ่ะแบบมาเฟียเลยอ่ะแบบว่าเรียกว่าถ้าเกิดพูดปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าใครยิ่งเป็นคนรู้จักกันสนิทญาติพี่น้องเนี่ยรู้เลยว่าใครตอนนี้แกเสียชีวิตไปละแล้วคนที่มีลักษณะอำนาจอย่างนี้สังเกตมาหลายคนแล้วมักจะฆ่าตัวตายคนคนนี้ก็ฆ่าตัวตายไปแล้วตอนที่แกมีชีวิตอยู่เนี่ยรับแกไม่ค่อยได้รู้จักกันดีเลยแหละพกเงินมาทีเป็นแสนแสนนะแบงพันพกเป็นแสนสองแสนนะพกเงินเยอะมากแล้วพอถึงเวลาเนี่ยให้เงินคนเนี่ยฟาดใครดู Facebook ถึงจะเห็นท่านะคะใครฟังวิทยุไม่เห็นฟาดเอาเงินเฟี้ยงให้ลูกน้องเนี่ยเอาเงินเนี่ยตบหน้านึกว่าเห็นได้ในหนังไทยนะของจริงก็มีคือมันมีเงินได้อะแต่ว่าเงินเขาก็ไม่รู้ว่าบริสุทธิ์หรือเปล่านะเราก็ไม่แน่ใจแต่มันสามารถมีได้อะอย่างเราเนี่ยถ้าเรามีเงินถือเป็นแสนเนี่ยถามว่าเราจะไปทำอะไรเห็นไหมคะจ
ิตใจของคนมันไม่เหมือนกันไงคนที่มีเงินแสนหนึ่งเนี่ยลองวางแล้วให้ทุกคน10คนเนี่ยจับเงินแสนดูถามสิว่าเงินแสนเนี่ยคุณจะเอาไปทำอะไรบางคนบอกให้พ่อให้แม่เลยบางคนบอกทำบุญเลยบางคนบอกฉันจะไปซื้อรถบางคนบอกฉันจะไปซื้อบ้านบางคนบอกให้พ่อแม่ครึ่งนึงเอาไว้ครึ่งนึงหรืออะไรก็แล้วแต่คนละอารมณ์ปัญญามันไม่เท่ากันนี่แหละค่ะไอ้ตัวที่มันจะขับเคลื่อนชีวิตของเราเนี่ยให้มันดีหรือมันชั่วเนี่ยให้มีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยคือตัวปัญญาถ้าปัญญามันมีกำลังมากเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่าปัญญาเปรียบเสมือนกับอะไรอะโลกนี้จริงๆเนี่ยมันถูกครอบงำไปด้วยอวิชชาที่พุทธเจ้าสอนเอาไว้มันถูกอวิชชาเนี่ยเพราะว่าพวกเราเกิดมาทุกคนน่ะมันเต็มไปด้วยอวิชชาไม่ใช่ว่าใครเกิดมาแล้วไม่มีอวิชชานะคะทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ยตามคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยตามหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเกิดมาด้วยอำนาจของอวิชชาคุมมาหมดเลยไอ้พวกเราไม่รู้จักโลกจริงๆเนี่ยเราถึงเกิดมาเป็นมนุษย์ธรรมวลีก็เป็นถ้าธรรมวลีรู้จักโลกใบนี้จริงๆไม่มาเกิดหรอกค่ะเป็นพระหลานไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ทุกคนเนี่ยถูกอวิชชาครอบงำอยู่แต่ไอ้ความดำที่มันครอบงำชีวิตของเราอยู่เนี่ยมันดำไม่เท่ากันไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยเปรียบเสมอกับแสงที่จะส่องให้เราเดินอะคนที่มีแสงมากอ่ะเหมือนกับโลกใบนี้มันมืดตลอดเวลาความจริงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีแสงอ่ะมีไฟที่ใช้ไม่เท่ากันไอ้ไฟที่มันส่องอ่ะมันคือตัวปัญญาใครมีไฟสว่างมากก็ปลอดภัยมากเพราะมันจะเห็นทุกอย่างเลยสมมติเรามีสปอตไลท์อยู่โอ้โหเรามองรอบทิศทางเลยเรารู้หมดใครจะเข้ามาใครอะไรข้างหน้ามีอะไรอะไรมีอะไรมันก็ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเทียนอยู่แท่งเล็กจะไปเห็นอะไรอ่ะเห็นแค่ข้างหน้าหน่อยเดียวอ่ะความเสี่ยงมันก็สูงเพราะฉะนั้นตัวปัญญาที่มันมีมากมีน้อยไม่เท่ากันนี่แหละถึงความเพียรมันจะเยอะถึงศรัทธามันจะเยอะแต่ว่าตัวปัญญามันน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยหลงผิดได้บางครั้งเนี่ยความเพียรเยอะเราก็กลายเป็นเพียรผิดอีกเป็นอกุศลบางครั้งศรัทธาเรามีเราก็เป็นศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องประกอบด้วยปัญญาต้องประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าไอ้ตัวที่มันจะทำให้เกิดปัญญาได้คือสติค่ะทีนี้ไอ้สติที่มันจะทำให้เกิดปัญญาได้เนี่ยมันก็ต้องอิงสมาธิแล้วสมาธิเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดปัญญาได้ต้องเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นจากความเพียรที่เป็นกุศลถ้าเกิดความเพียรที่มันไม่เป็นกุศลน่ะมันก็ไม่ทำให้เกิดปัญญาหรือไม่เกิดสมาธิที่ถูกต้องอ่ะสมาธิเองมันต้องถูกต้องด้วยอะค่ะที่จะทำสวัสดีค่ะพี่ตูนะคะสมาธิเองเนี่ยมันต้องถูกต้องด้วยแล้วสมาธิมันจะถูกต้องได้หรือความเพียรมันจะถูกต้องได้มันต้องเกิดขึ้นจากความพอใจในการทำความดีเพราะฉะนั้นกำลังทั้ง4อย่างเนี่ยหลายท่านเคยได้ยินอยู่ที่เรียกว่าความสมดุลหรือปรับสมดุลของพละหรือกำลังความสมดุลของพลังเนี่ยท่านจะบอกว่าปัญญาเนี่ยต้องเสมอกับศรัทธาหลายคนก็พยายามจะปรับจากความคิดสมาธิต้องเสมอกับวิริยะสติยิ่งมากยิ่งดีอันนี้เป็นทฤษฎีของการปฏิบัติแต่ตอนที่เราลงมือจริงๆเนี่ยคำว่าความเพียรเนี่ยมันคือการทำความเพียรทางจิตนะคะไม่ใช่เราเดินเยอะๆนั่งเยอะๆแล้วเรียกว่าความเพียรไม่ใช่แต่ตอนที่เราเดินเยอะๆจิตของเราเนี่ยตามรู้การเคลื่อนไหวไอ้จิตที่มันตามรู้ความเคลื่อนไหวนั่นแหละเรียกว่าความเพียรคือไอ้ตัวจิตนะคะไอ้ตัวจิตอะคือความเพียรและไอ้จิตที่มันมีความคิดว่าการทำเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยอันนี้คือจิตที่เป็นกุศลมีฉันทะเป็นตัวนำความเพียรเมื่อฉันทะเป็นตัวนำความเพียรความเพียรนั้นก็จะเกิดเป็นสมาธิเองที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญญานะคะเขาเรียกว่าเป็นพลังทีนี้พลังของปัญญาเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าปัญญาเนี่ยมันมีหลายแบบมากที่เกิดขึ้นจากการฟัง
แต่ทีนี้เนี่ยปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากการภาวนาเนี่ยมันกลับกลายเป็นปัญญาที่เราจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเองไม่รู้เลยอย่างเช่นเราทำความดีเรามาวัดเราทำความดีเอาง่ายๆอ่ะเราตั้งใจไว้โอ้ยเราจะแกงเนี่ยไปให้หลวงพ่อฉันหลวงพ่อชอบฉันนั่นนี่มากเลยด้วยจิตของเราเนี่ยโอ้ดีดีอยู่ที่บ้านเนี่ยพอเราไปเจอหลวงพ่อปุ๊บวันเนี้ยปรากฏว่ามีโยมท่านอื่นก็มาเหมือนกันนำอาหารมาให้หลวงพ่อฉันซะเยอะแล้วเราไปช้าหลวงพ่อก็รับของเรานั่นแหละแต่ไม่ฉันสมมุติยกตัวอย่างจิตดีนะคะเราก็รู้สึกเสียใจว่าเราไม่ได้บุญหลวงพ่อไม่ได้ฉันของเราไอ้ความรู้สึกเสียใจที่มันเกิดขึ้นมาในขณะที่เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นหรือเรารู้สึกเสียดายว่าเรามาไม่ทันอันนี้แหละถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะไม่ทันอารมณ์เนี้ยมันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเราทันอารมณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันผุดขึ้นมานิดนึงแล้วเรารู้มันพอเรารู้มันปุ๊บเนี่ยไอ้ความคิดเศร้าหมองมันก็ดับไปบุญที่เราทำมาจากบ้านเราแกงมาปรารถนาดีให้หลวงพ่อเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันได้แล้วเพราะจิตมันบันทึกแล้วมันย้อนหลังไม่ได้ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันย้อนหลังไม่ได้มันได้แล้วค่ะบุญอ่ะแต่ว่าเราเองเนี่ยกับมาจิตตกเพราะว่าเกิดขึ้นจากตัวปัญญาของเราเนี่ยที่เป็นภาวนาไม่ทันทั้งที่เรารู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทั้งที่เรารู้ว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นอกุศลเนี่ยแต่ว่าสติมันไม่มีกำลังสติมันไม่มีกำลังเพราะอะไรเพราะมันไม่มีสมาธิพอสมาธิมันไม่มีกำลังเพราะอะไรเพราะว่าความเพียรมันไม่พอความเพียรไม่มีกำลังเพราะอะไรเพราะศรัทธามันไม่พอมันไปด้วยกันค่ะในการทำความดีตรงนี้นี่เรากำลังพูดถึงการใช้ชีวิตจริงกับการปฏิบัติที่มันสัมพันธ์กันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของกำลังของทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยมันต้องประกอบด้วยปัญญาความเพียรเองประกอบด้วยปัญญาศรัทธาเองประกอบด้วยปัญญาสมาธิเองประกอบด้วยปัญญานะเพราะทุกอย่างเนี่ยจะประกอบด้วยปัญญาได้ก็ต่อเมื่อมีสติเพราะว่าสติเนี่ยรู้ไปในความคิดรู้ไปในศรัทธารู้ไปในความเพียรต่างๆเนี่ยสติจะเป็นตัวสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยยันหลับเลยค่ะได้บุญตลอดเวลาเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปทำบุญอีกหลายวัดเลยถึงวันไหนวัดไหนไปไม่เจอพระก็ได้บุญที่มีความเพียรประกอบด้วยปัญญาขออนุโมทนาบุญร่วมกันทุกๆบุญนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณอ้อยมากนะคะที่แจ้งเวลามานะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ